ข่าวด่วนครับทุกคนสาหรับข่าวนี้นะครับใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับหลายคนเนี่ยน้าตาซึมกันไปตามๆกันเลยนะครับมีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับชอบองค์อิงเพชรบ้านแพงมากๆนะครับแล้วก็ได้เดินทางมาหาน้องครับวันนี้ที่สนามทูปาเตมีนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พ่อยุธเนี่ยก็เลยสารฝันให้คุณพ่อครับได้มาเจอน้ององอิงเพชรบ้านแพงครับ ทุกคนคุณพ่อแบบว่าดีใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มใจครับที่ได้มาเจอองุ๋งอิงเพชรป้านแพงตัวเป็นๆน,นะครับวันนี้เนาะแล้วก็ทางด้านพยุตเนี่ยก็ได้เอารูปน้องมาให้นะครับแล้วก็ให้อุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเซนเป็นขวัญถุงด้วยนั่นเองนะครับบรรยากาศวันนี้ก็คือนะอุ๋งอิงคือความสุขของทุกคนจริงๆนะครับคือความสุขของคนที่ โอ้โหสู้ชีวิตจริงๆนะครับวันนี้พอเราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเห็นสายตาขององค์อิงนะครับที่มองคุณพ่อท่านนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยรู้สึกได้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ครับนะในใจมีแต่ความเมตตาในใจมีแต่ความนึกถึงนะครับและองค์อิงนะครับก็บอกว่าขอให้พ,พ่อเนี่ยสู้ๆนะครับแล้วก็ได้เป็นมอบเงินขวัญถุงให้กับคุณพ่อด้วยสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ เวลาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยน้องไม่สามารถเดินผ่านได้เลยจริงๆนะครับองค์อ,งอิงเคยพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าน้องไม่ว่าจะเจอคนที่ายากไร้หรือว่าคนที่ด้อยโอกาสกว่านะครับน้องไม่สามารถเดินผ่านไปเฉยๆได้เลยแล้วเราก็เห็นโมเมนต์แบบนี้หลายครั้งมากๆแล้วนะครับนะแม้กระทั่งมีคุณพ่อท่านนึงเนาะที่อยากมาเจอองค์อิงมากๆแล้วท่านอยา่ไปหลบ ท่านไปหลบด้านหลังเวทีครับก็คือด้อมด้อมอม,ม,อมองมองอยู่เพื่อที่จะอยากมาเจออุงอิงเพชรบ้านแพงครับคลิปนั้นใครได้ดูบ้างคลิปนั้นต้องบอกเลยว่าอุ้มอิ่มน้ำตาแตกแล้วก็น้ำตาซึมครับที่มีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยมาด้อมด้อมมองมอง,มองแล้วก็มีเงินติดตัวอยู่300บาทแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยโอ้โหนะครับซื้อตุ๊กตามาให้น้องอุงอิงนะครับแล้วก็แบบ คือขับรถขับรถ10บ้อนะครับแล้วก็ได้ได้ค่าแรงเท่านี้แล้วก็ซื้อตุ๊กตามาให้น้องแล้วก็ดีใจร้องไห้หนักมากจนอุงอิงนะครับได้มอบเงินให้คุณพ่อนั่นเองครับทุกคนแล้วก็อุงอิงก็คือร้องไห้ตามเลยนะครับคิดว่าน้องก็คงคิดถึงคุณพ่อของน้องนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนั้นเนาะแล้วก็มาอีกคลิปนี้นะครับก็ทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยปลื้มใจครับที่เห็นความมีน้ําใจนะครับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ความน่ารักนะครับของ fc แฟนคลับนะครับ วันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าวินาทีที่น้องปรากฏตัวนะครับที่สนามทูปะเตมีเนาะอูมิมอ่านชื่อชื่อถูกนะวันนี้นะครับได้ได้ว่าแฟนคลับ f อฟซเนี่ยมารุมถ่ายรูปน้องโอ้โหทุกคนมาหาศาลมากๆนะครับวันนี้ใครที่ได้ชมบรรยากาศแล้วบ้างครับต้องบอกว่าโอ้โห มหาศาลจริงๆครับคนที่มารอถ่ายรูปนะเป็นปรากฏการณ์อุ่งอิงฟีเวอร์ครับในยุคนี้คําว่าหมอลำไม่มีใครทําได้แบบนี้แล้วนะครับกับกระแสองุ่งอิงฟีเวอร์หนึ่งเลยด้วยสตอรี่ความน่ารักขององค์อิงนะครับด้วยความที่น้องเป็นคน,นบ้านๆติดดินแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับเวลาน้องอยู่ ด้านหลังเวทีหรือว่าได้เจอเอฟซแฟนคลับเนี่ยอุงอิงสลัดคาบความเป็นซ u เปอร์สตาร์ออกทันทีนะครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยที่มีแต่ความน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับเวลาที่แฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปกับน้องนะครับไม่มีครับที่อุงอิงจะไม่ให้ถ่ายนะครับน้องถ่ายกับทุกคนทุกคนเลยก็ว่าได้อย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เมืม่ไปเจอน้องครับทุกคนมีคุณพี่ท่านหนึ่ง อยากถ่ายรูปกับอุงอิงมากนะครับด้านหน้าเวทีเนี่ยนะครับทุกคนแต่ว่าในช่วงที่ในช่วงนั้นคือคนเยอะคนแน่นแล้วน้องไม่สามารถจับมือถือได้เพราะว่ามาลายแบบเยอะมากจริงนะครับแต่อุ้งอิงมีท่าทีที่จะมาหยิบโทรศัพท์ทั้งที่ถ่ายยากนะครับทั้งที่ถ่ายยากมากนะครับเราก็เลยรู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นคนที่ให้ใจกับ FC แฟนคลับนะครับรัก FC แฟนคลับมากมายจริงๆนะครับวันนั้นอิมเห็นกับตาเลยเนาะเพราะว่าพี่ท่านนั้นเนี่ย อ,อยู่ข้างๆอุ้มอิมขาวกระแสเองแล้วก็บอกว่า,าน้องอุ้มอิมคขาเรียกน้องให้หน่อยนะคะพี่อยากถ่ายรูปกับน้องมากๆนะครับคุณพี่ก็บอกแบบนี้แต่ว่าด้วยมาลายที่แน่นมากๆครับวันนั้นแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่แบบว่าคนแน่นคนเยอะนะครับคุณพี่ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องเหมือนกับน้องอยู่บนเวทีด้วยแต่น้องเนี่ยเหมือนจะยื่นมือมาแต่แบบ มันยืนไม่ได้ครับทุกคนอันนี้แบบเห็นใจน้องมากๆแล้วก็คุณพี่ก็เข้าใจนะคุณพี่ก็แบบโหเสียดายมากเลยอะ่ะคุณน้องอุ้มอิ่มไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นความน่ารักของน้องในทุกๆวันนะครับก็มีความสุขแล้วครับอุ้งอิงคือคนที่มอบความสุขให้กับแฟนๆเนานะมอบความสุขให้กับแฟนคลับอยู่เสมอนะครับวันนี้แม้กระทั่งผู้พิการทางสายตาเนาะก็ฟังเสียงคนพูดถึงอุ้งอิงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าน้อง นะครับมีพลังงานที่ทำให้ FC แฟนคลับเนี่ยมีความสุขมากมายจริงๆนะครับยิ่งเจอองุิง,งก็ยิ่งแต่เจอความสุขนะครับสำหรับ FC แฟนคลับนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครอยู่ใกล้ใครจะไปชมน้องบ้างครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้คนแบบไปจับจองคือแบบนะคนไปจับจองอเสือกันแล้วนะตอนนี้คนไปซื้อเก้าอี้คนไปซื้อบัตร กันแล้วนะครับเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับทุกคนแม้กระทั่งบัตรเนี่ยที่บางคนกลัวหมดก่อนฝากแกลบนะครับมาซื้อนะครับเนาะฝากแกลบเนะี่ยมาซื้อบัตรก่อนเพื่อที่แบบว่ากลัวตัวเองมางานไม่ทันอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับปรากฏการณ์อุ้งอิงฟีเวอร์อุ้มยิ้มยอมรับเลยเนาะว่ากระแสของน้องแรงจริงนะครับแรงจริงนะครับทุกคนวันนี้คือ วันวินาทีที่น้องลงจากรถตู้นะครับเราก็เห็นแล้วถึงความความดังความเข้าถึงง่ายความปังของอุคอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ลงรักน้องไปแล้วครับหาทางออกไม่เจอเหมือนทุกคนเลยนะครับเนาะก็วันนี้อุ้มอิ่มก็คือเอาข่าวของน้องมานําเสนอให้ทุกคนทั้งวันเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับที่ อ่าได้ให้โอกาสอ,อุ้มอิ่มเนาะได้แบบว่าอ่านข่าวน้องนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนไม่มาดูไม่มาชมไม่มาเชียร์ช่องอิ่ม,ม,มก็จะ ไม่มีกำลังใจเนาะในการทำงานทุกๆวันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อๆแม่แม่เอฟแฟนคลับของน้องอุ้งอิงทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตช่องอุอิ่มเหมือนกันเนาะวันนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วอ่ะอุ้มอิมก็คือเอาภาพมาให้ชมแบบจุใจเลยนะสําหรับพ่อๆแม่แม่เอฟคนไหนที่ต้องการดูรูปนะวันนี้ก็เอารูปมาให้ดูแบบ จุใจกันไปนเลยนะครับสำหรับองอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับทุกคนองอิงก็จะได้ร่วมงานกับแม่ตินตลาพูลลาบนะครับน่าเร็วๆนี้ก็น่าจะได้เข้าห้องอัดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะนะครับได้ไปถ่าย MV วันที่15เพราะว่าพี่น้ําเพชรสตูดิโอเนี่ยก็ได้ออกมาเผยให้พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าองอิงนะครับจะได้ถ่ายทํา MV ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าเป็นงานแบบว่า น้องก็น่าจะกำลังซุ่มซ้อมอยู่นะครับเพื่อพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนที่รอเชียร์รอชมนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องในทุกๆงานก็แล้วกันสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแผงนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดกแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสออีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย ช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านนะครับเวลาขับรถเนี่ยไม่ไหวก็จอดพักก่อนเนาะนะครับทุกคนอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนเมื่อคืนนี้เนาะที่ครอบครัวน้องเนี่ยได,ได้เจอคนที่แบบมารถชนแบบใกล้ๆเลยนะครับก็แสดงความเป็นห่วงนะครับรักทุกคนนะครับ